เรื่องราวของการเกษตรผ่านไปนะครับเมื่อสักครู่น้องปอนบอกว่าอะไรยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้อะไรนะข่าวอะไรนะอันนี้เป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับอะไรใหญ่ที่สุดเป็นข่าวใหญ่เลยพี่ข่าวนี้จริงๆเอ้ยอ่างทองเรามีเหรอโอ้พี่ที่สุดในโลกจริงๆครับให้เดาเชิญครับน่าจะเป็นพระองค์ใหญ่ที่วัดม่วงโอ้โหแน่นอนเลยครับก็ใหญ่ที่สุดมันก็น่าจะเป็นพระนี่แหละถูกต้องนะพี่เพราะว่าทางคณะกรรมการวัดม่วงนะครับได้มีการจัดพิธีงานฉลองสมโภชเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาเบิกพระเนตรพระพุทธมหานวมินทร์สักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญหรือว่าหลวงพ่อองค์ใหญ่ของพวกเราครับอ๋อครับก็ขับรถผ่านไปทางวิเศษชัยชาญก็สูงเด่นเป็นสง่าถูกต้องกลางทุ่งนานะครับก็คือพระที่วัดม่วงใช่ครับเขาทำกิจกรรมเบิกเนตรพระมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับน้องกรครับครับพิธีนี้นะครับได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2555ครับเวลา9นาฬิกาคณะกรรมการวัดม่วงครับได้มีการจัดพิธีงานฉลองสมโภชเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาเบิกพระเนตรพระพุทธมหานวมินทร์สักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญหรือว่าหลวงพ่อองค์ใหญ่วัดม่วงตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าคณะภาค2กรรมการเถรสมาคมพระธรรมปริยัติโมรีเจ้าคณะภาค3เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหารเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์และมีพระท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชองคมนตรีครับเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งหลวงพ่อองค์ใหญ่นี้นะครับเป็นพระนั่งปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดสูงเท่ากับตึก33ชั้นสร้างโดยพระครูวิบูลอาจารย์คุณหรือว่าหลวงพ่อเกษมนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดม่วงนะครับคือได้มีการสร้างหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับพี่ติ๋วกับพี่เป็นเวลา15ปีด้วยกันนะครับกว่าจะสร้างเสร็จนะครับซึ่งหลังจากที่มีพิธีแล้วนะครับก็จะมีพิธีเปิดป้ายหน้าหลวงพ่อโดยมีประชาชนมาร่วมงานนี้มากกว่า 1,000 คนด้วยกันครับพี่ติ๋วครับพอหลังจากเปิดป้ายเสร็จปุ๊บก็เป็นภาพอันสวยก็คือมีพิธีปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยครับครับน้องปอนครับท่านผู้ชมครับหลายๆท่านก็คงจะทราบนะครับว่าวัดม่วงของจังหวัดอ่างทองของเราเนี่ยก็มีประวัติความเป็นมาอย่างไรแต่หลายท่านก็อาจองค์ใหญ่พระองค์ใหญ่มายังไงสร้างกันยังไงแล้วก็วัดม่วงที่เรารู้จักเนี่ยมีประวัติอย่างไรบ้างนะครับครับในส่วนของวัดม่วงก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่6นะครับตำบลหัวตะพานซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองก็ประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไปตามเส้นทางสายอ่างทองวิเศษชัยชาญแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับถ้าออกจากอ่างทองจะไปวิเศษชัยชาญก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรวัดก็จะอยู่ทางซ้ายมือภายในวัดมีสถานที่สำคัญหลายแห่งทีเดียวนะครับซึ่งสวยๆทั้งนั้นเลยหลายท่านที่เข้าไปชมแล้วก็คงจะทราบนะครับก็คือพระอุโบสถซึ่งล้อมรอบด้วยกลีบบัวสีชมพูขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับวิหารแก้วนะครับแล้วก็ชั้นล่างก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์วัตถุมงคลแล้วก็วัตถุโบราณอันนี้จะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ภายในก็จะมีรูปปั้นของเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศทีเดียวครับส่วนชั้นบนนะครับก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหานวมินทรสักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยก็เป็นเนื้อเงินแท้เลยนะครับองค์แรกองค์เดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวรโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีแล้วก็มีขนาดหน้าตักกว้างถึง1ไร่9ตารางวาครับก็กว้างมากทีเดียวนะครับพระพุทธมหานวมินทร์ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในศาสนาพุทธที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับบริเวณวัดก็จะมีรูปปั้นที่แสดงตรงนี้สำคัญครับน้องปอนครับครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนรกนะครับเป็นแดนนรกเป็นแดนสวรรค์แดนเทพเจ้าของไทยนะครับแล้วก็มีแดนเทพเจ้าของจีนนอกจากนี้ก็ยังมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่มีรูปปั้นแสดงถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามไทยพม่าที่เมืองวิเศษชัยชาญส่วนด้านหลังก็จะเป็นวังมัจฉาก็สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอ่างทองได้ด้วยก็มีจำหน่ายกันนะครับวัดม่วงถือได้ว่าเป็นวัดที่บรรดาผมว่าช่างภาพนะช่างภาพตากล้องภาพนี้ทุกคนน่ะต้องได้ไปที่เนี่ยของอ่างทองก็ท่านนึกถึงจะถ่ายภาพก็ต้องไปที่วัดม่วงใช่เพราะว่าไปที่เดียวแล้วก็จะได้สิ่งที่เป็นมหัศจรรย์มากมายทีเดียวนะครับและโดยเฉพาะอย่างที่บอกน้องปอนและท่านผู้ชมไปนะครับมีแดนนรกมีแดนสวรรค์มีแดนเทพเจ้าของไทยของจีนแล้วก็มีทางมหาชาตินะครับมีทุกกัน13กันเนี่ยมีหมดครบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้เราเวลาเราเข้าไปดูไปชมแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษทางพุทธศาสนาแล้วทำให้เราเห็นภาพนะครับมีน่าจะพาลูกๆหลานๆหรือว่าคนที่
อยู่ในครอบครัวเราหรือว่าคนที่เรารู้จักครับเพื่อนฝูงก็แนะนำไปได้เพื่อให้ไปดูว่านอกจากไปดูพระองค์ใหญ่ปลื้มใจแล้วมุ่งมั่นทำความดีก็ยังไปดูแดนนรกแดนสวรรค์เอาทำดีได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วก็ตกนรกไปกรรมใดทำอะไรวะจะเป็นแบบไหนก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีอีกอย่างนึงพี่ที่ผมว่าไปวัดม่วงแล้วต้องไปเห็นอะไรเอ่ยแฟนอยู่คู่นึงพี่เป็นแฟนที่ตัวสูงที่สุดในโลกเหมือนกันผู้ชายกับผู้หญิงถูกต้องพี่ตัวสูงที่สุดในโลกถูกต้องครับแน่นอนเปรตวัดแล้วเท่าไหร่เปรตครับพี่ตอนแรกผมก็งงเด็กเดินมาถามผมว่าพี่ปอนครับพี่ปอนเห็นแฟนไหมพี่ครับก็งงแฟนไหนแฟนที่สูงที่สุดในโลกก็งงแฟนใครเด็กก็ชี้ดูเนี่ยพี่คู่เนี้ยเขารักกันมากรักกันมากพี่คือเขาจะไม่มีคู่อื่นได้เลยเพราะว่าตัวเขาสูงแค่สองคนเท่านั้นผมละยอมเด็กเลยเด็กมาเล่นกับผมนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาเล่นต่อมุกเด็กๆเอามาเล่าต่อครับก็เป็นสิ่งที่เตือนสติแล้วก็ทำให้เรามุ่งมั่นทำความดีกันนะครับครับวันนี้ทางดิฉันกราบขอบพระคุณพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้ให้มาเป็นเกียรติในงานของเบิกพระเนตรของพระพุทธมหานวินสักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพระปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกหน้าตักกว้าง1ไร่2งานความสูงเท่ากับตึก35ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธมหานวมินสักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญใช้เวลาในการก่อสร้างมา15ปีก่อสร้างในสมัยของหลวงพ่อเกษมอาจารสุโภนะคะหรือว่าเราเรียกกันว่าพระครูวิบูลอาจารคุณเจ้าวาดวัดม่วงซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะคะวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อเกษมเลยเนี่ยต้องการสร้างพระใหญ่เนี่ยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งทุนในการก่อสร้างของพระพุทธมหานวมินสักยมุนีหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันทั่วไปว่าพระใหญ่นะคะทุนที่ก่อสร้างนี่มาจากชาวไทยพุทธศาสนิกชนและต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่จัดงานเบิกพระเนตรในวันนี้เพื่อต้องการเบิกพระเนตรให้พระองค์ท่านเนี่ยได้เป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเงินบริจาคที่ท่านได้มาร่วมในทำบุญวัดม่วงในวันนี้และวันต่อๆไปเรามีไว้เพื่อสาธารณกุศลชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งความจำกับความ3อย่างนี้พวกเราไม่สามารถที่จะประเมินการตอบแทนได้เลยว่ามันจะจบสิ้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้วัดม่วงของเราได้ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อกุศลสาธารณะทางด้านนี้โดยเฉพาะตอนถึงทางวัดของเรายังมีอะไรมากมายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจดังนั้นก็ขอเชิญชวนศรัทธาพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายที่อยู่ทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ตำบลไหนอำเภอไหนบ้านไหนก็ตามก็ขอเจริญพรวัดม่วงของเรามีสิ่งดีให้ญาติโยมได้ดูได้ชมกันและเป็นการที่พักผ่อนเย็นใจสำหรับเหมาะสำหรับการขึ้นวัดอุปธรรมต่างๆอันนั้นตมาภาพในนามเจ้าวาดก็ขอเจริญพรญาติโยมคนไหนที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นที่อยากจะมาชมวัดม่วงของเราเรายินดีต้อนรับทุกคนด้วยความเต็มใจเป็นยิ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่คนสูงวัยอายุไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีระยาจกเรานั้นยินดีต้อนรับทุกๆวันเวลาและยินดีต้อนรับสถาพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายและเป็นการท่องเที่ยวและมาต่อบุญให้กับตัวเองและเป็นการต่ออายุพรรษาให้มีความเจริญรุ่งเรืองเองก็ขอเจริญพร